الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من اتقاه وتوكل عليه جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اتخذ القرآن سبيلًا إلى ربه ومنهجًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الدجى وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه العظيمة وأجلها نعمة الإسلام ونعمة القرآن قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون حاضرين هنا روم لما جمعتي كم لن تسين تكتبتان الحمد لله رمضانเดือนแห่งอัลกุรอานชะฮ์รอมฎอนอัลลซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดัลลินนาสวะบัยยินาตมินัลฮุดาวัลฟุรกานเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานคัมภีร์ของพระองค์ให้กับมนุษยชาติอัลกุรอานถูกประทานลงมาให้เราได้ใคร่ครวญศึกษาและเอาไปปฏิบัติใช้ในชีวิตของเราอัลกุรอานลงมาเพื่อให้มนุษย์ได้ตะดับบุรพิจารณาเนื้อหาของมันศึกษารายละเอียดของมันถอดบทเรียนจากมันเพื่อเอามาใช้จริงในชีวิตของเราวันนี้เราจะมาตะดับบุรเป็นตัวอย่างในการที่เราจะตะดับบุรอัลกุรอานในเมื่อเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอานเราใช้ชีวิตอยู่ในเดือนนี้กับอัลกุรอานมากกว่าเดือนอื่นๆอย่าให้เดือนแห่งอัลกุรอานรอมฎอนปีนี้ห่างหายจากการที่เราจะได้รับประโยชน์ด้วยการพินิจใคร่ครวญอายะห์อัลกุรอานที่เราอ่านในแต่ละวันด้วยพี่น้องครับตัวอย่างการตะดับบุรอัลกุรอานสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอในต้นสุราห์ตอฮาที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ตรัสว่าตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกาอิลลาตัซกิเราะตันลิมันยัคชาตันซีลันมิมมันคอละกัลอัรฎวัสสะมาวาติลอุลาอัรเราะห์มานุอะลัลอัรชิสตะวาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่ามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานเราไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับเจ้าโอ้มุฮัมมัดลิตัชกาไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อให้เจ้าโชคร้ายซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อป้องกันไม่ให้เราโชคร้ายไม่ใช่ว่าอัลกุรอานประทานลงมาให้เกิดความยากลำบากกับพวกเราอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาเพื่อให้เรามีความทุกข์เพื่อให้เรายิ่งลำบากยิ่งทุกข์ใจยิ่งโศกเศร้าใจยิ่งลำบากใจในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้ไม่ใช่อิลลาตัซกิเราะตันลิมัยยัคชาในทางกลับกันอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับคนที่เกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ตันซีลันمِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى อัลกุรอานถูกประทานลงมาจากใครอัลกุรอานถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าที่สูงส่งผู้ทรงสร้างแผ่นดินที่กว้างใหญ่พระผู้ทรงได้ชื่อว่าอัรเราะห์มานซุบฮานัลลอฮ์พระผู้ทรงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงเมตตาอย่างล้นหลามแก่มนุษย์ทั้งปวงแก่มนุษยชาติและแก่มะคลูกทั้งปวงพระองค์ผู้ทรงประทับอยู่เหนือบัลลังก์อัรเราะห์มานผู้ทรงเมตตาพี่น้องครับอะไรคือความโชคร้ายของมนุษย์
ถ้าสมมุติว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาเพื่อขจัดความโชคร้ายของมนุษย์ลองถามดูซิว่าอะไรคือความโชคร้ายความทุกข์อันใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตของมนุษย์เราในซูเราะห์เดียวกันซูเราะห์ตอฮาตอนท้ายๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงความโชคร้ายของมนุษยชาติเมื่อครั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสกับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามคนที่เป็นพ่อของเราปฐมบิดาแห่งมนุษยชาติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสแก่อาดัมอะลัยฮิสสลามว่าวะอิซกุลนาลิลมะลาอิกะติสจุดูลิอาดัมฟะซะจะดูอิลลาอิบลีสอะบาفقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى سورة طه 116 117 الله تعالى บอกกับมลาอิกะห์ทั้งหลายว่าอุสจูดูลิอาดัมสุญูดให้กับอาดัมเถิดโอ้มลาอิกะห์ทั้งหลายมลาอิกะห์ทั้งมวลทุกคนสุญูดให้กับอาดัมยกเว้นอิบลีสลัอนะตุลลอฮิอะลัยฮ์อิบลีสอะบาไม่ยอมที่จะสุญูดให้กับอาดัมอะลัยฮิสสลามวินาทีนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกกับอาดัมว่าฟะกุลนายาอาดัมโออาดัมอินฮาซะอิบลีสแท้จริงแล้วไอ้ตัวนี้อะดูวุลลักวะลิซอจิกมันเป็นศัตรูของเจ้ามันเป็นศัตรูกับเจ้าและคู่ครองของเจ้าฟะลายุคริจันนะกุมามินัลจันนะติฟะตัชกาเพราะฉะนั้นอย่าให้อิบลีสเป็นเหตุขับไล่พวกเจ้าออกจากสวรรค์แล้วพวกเจ้าจะโชคร้ายคำเดียวกันกับคำว่าลิตัชกาในต้นซูเราะห์กับอายะห์ที่117ฟะตัชกาแล้วพวกเจ้าก็จะโชคร้ายความโชคร้ายของมนุษยชาติไม่มีอะไรที่จะโชคร้ายมากไปกว่าการที่เราได้เสวยสุขอยู่ในสวรรค์ดีๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เอาเราออกจากสวรรค์ต้องมาอยู่ในโลกดุนยาอัยยุชะกาวะตินอักบะรุมินฮาซิฮิมินอันนะคุรุจมินัลญันนะห์ونحن فيها لا حول ولا قوة إلا بالله ความโชคร้ายของเราก็คือการที่เราเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้วแต่สุดท้ายอิบลีสละนะตุลลอฮิอะลัยอิบลีสซึ่งเป็นศัตรูที่มันประกาศเป็นศัตรูกับมนุษยชาติตั้งแต่วินาทีแรกเป็นต้นเหตุให้เราต้องออกจากสวรรค์และมาใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในโลกดุนยาและมันก็พยายามที่จะหลอกล่อเราหลอกลวงเราจนถึงทุกวันนี้กี่พันล้านกี่ล้านปีกี่พันปีกี่หมื่นปีวัลลอฮุอะลัมมันไม่เคยละเว้นวิธีการเดียวไม่ว่าช่องทางไหนที่มันสามารถจะเอาเราไปเป็นสมุนของมันเป็นชาวนรกวัลอียาซุบิลลาห์มันไม่เคยละเว้นช่องทางใดช่องทางหนึ่งเลยและนี่ก็คือความโชคร้ายของพวกเราวัลลอฮุตะอาลาอัลมุสตะอานแต่พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราถ้าออกจากสวรรค์นั่นคือความโชคร้ายของเราแต่ว่ายังมีหนทางที่เราจะได้กลับไปสู่สวรรค์ยังมีหนทางที่เราจะเปลี่ยนแปลงความโชคร้ายของพวกเรากลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์หลังจากนั้นไม่กี่อายะห์หลังจากที่อาดัมทำผิดกับอัลลอฮ์หลังจากที่อาดัมกับฮาวาทำผิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลากำหนดว่าทั้งสองคนจะต้องออกจากสวรรค์อัลเลาะห์ตะอาลาก็สั่งเสียอาดัมกอลาฮบิตามินฮาญะมีอาบะอ์ดุกุมลิบะอ์ดินอะดูออกไปจากสวรรค์ทั้งอาดัมและชัยฏอนอิบลีสอัลลอฮ์ตะอาลาก็ไล่ออกจากสวรรค์อิบลีสเองก็เคยอยู่ในสวรรค์กาละบิตามินฮาญะมีอาออกไปจากสวรรค์ให้หมด
บาดุกุมลิบาดินอาดูพวกเจ้าต่างก็เป็นศัตรูซึ่งกันและกันละฟะอิมมายะติยันนะกุมมินนีฮูดาฟะมันอิตตะบะอะฮูดายะฟะลายะดิลลุวะลายัชกาเมื่อพวกเจ้าออกจากสวรรค์ไปเราจะประทานทางนำให้กับพวกเจ้าอัลฮัมดุลิลลาห์ถึงแม้ว่าเราจะต้องออกจากสวรรค์ไปแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังประทานโอกาสด้วยการให้ทางนำฟะมันอิตตะบะอะฮูดายใครก็ตามที่ตามทางนำของอัลเลาะห์ตามทางนำของฉันฟะลายะดิลเขาก็จะไม่หลงทางวะลายัชกาและเขาก็จะไม่ประสบกับโชคร้ายรักษาเดียวกันเพราะฉะนั้นในซูเราะตุตอฮามีคำว่าอัชกาวะตัชกา2ครั้งยัชกา1ครั้งซึ่งมันเป็นคำเดียวกันมีคำว่ายัชกาอยู่3ครั้งประสบกับความโชคร้ายอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาให้เราโชคร้ายความโชคร้ายของเราเกิดมาจากการที่เราถูกชัยฏอนหลอกลวงจนกระทั่งเราต้องออกจากสวรรค์และถ้าเราต้องกล้าต้องการกลับไปสู่สวรรค์อีกครั้งหนึ่งเราจะต้องตามทางนำของอัลลอฮ์ที่จะนำเรากลับไปสู่สวรรค์แล้วเราจะไม่หลงทางและเราจะไม่โชคร้ายฟะลายะดิลลุวะลายัชกาوَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ใครก็ตามที่หันเหออกจากทางนำของ Allah จากการรำลึกถึง Allah ไม่ใช่ว่าความโชคร้ายที่จะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์กับเขาเท่านั้นแม้กระทั่งในโลกดุนยาฟะอินนะละฮูมะอีชะตันฎอนกะแม้กระทั่งในโลกดุนยาถ้าเขาไม่นําอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นทางนําในชีวิตเขาก็จะประสบกับชีวิตที่คับแคบวะนะชุรุฮูยะอ์มัลกิยามะติอะมาในวันอาคิเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะสอบสวนเขาจะเรียกเขากลับมาในฐานะคนที่ตาบอดوَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ فَيَا فَوْزَ الْمُسْتَغْفِرِينَ وَيَا نَجَاةَ التَّائِبِينَالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون إذن كرب ما سوينها سنتانสู่สวรรค์อีกครั้งหนึ่งเถอะมาแสวงหาหนทางกลับไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงความโชคร้ายของเราให้เป็นความโชคดีต้องต่อสู้กับชัยฏอนต้องพึ่งอัรเราะห์มานพระองค์ผู้ทรงเมตตาอยากจะกลับไปสู่สวรรค์ต้องสู้กับชัยฏอนอัลฮัมดุลิลลาห์เดือนรอมฎอนคือโอกาสที่เราจะได้ปรับตัวเองให้มีพลังที่เข้มแข็งสำหรับการที่เราจะต่อสู้กับชัยฏอนเมื่อรอมฎอนจากไปแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมให้ดีในเดือนรอมฎอนเตรียมพลังของเราเวลาที่เราออกไปจากรอมฎอนแล้วเราจะได้มีพลังในการต่อสู้กับชัยฏอนต้องพึ่งความเมตตาจากอัลเราะห์มานผู้ทรงเมตตาอัลเราะห์มานกุลอดุอัลลอฮ์เอาอดุอัลเราะห์มานอัยยัมมาตะดออูฟะละฮุลอัสมาอุลฮุสนาจงขอจากอัลลอฮ์และจงขอจากอัลเราะห์มานชื่อนี้อัลลอฮุอักบัรเราไม่ค่อยใช้ชื่อนี้ในการสร้างความสัมพันธ์ของเรากับอัลลอฮ์
อัลเราะห์มานเป็นชื่อที่มีถูกระบุเยอะมากในอัลกุรอานและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอัลกุรอานุลกะรีมอัลเราะห์มานกับอัลกุรอานเนี่ยมีความใกล้ชิดกันอย่างแนบแน่นในซูเราะตุรเราะห์มานอัลเราะห์มานอัลลามัลกุรอานอายะห์ที่1กับอายะห์ที่2อยู่ติดกันอัลเราะห์มานพระองค์ผู้ทรงเมตตาอะไรคือสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผูกกับคุณลักษณะแห่งความเมตตาของพระองค์จะกลับสู่สวรรค์ต้องพึ่งอัลเราะห์มานด้วยการกลับไปหาอัลกุรอานต้องใช้ทางนำจากอัลกุรอานุลกะรีมอัลเราะห์มานอัลลามัลกุรอานอัลเราะห์มานผู้ทรงสอนอัลกุรอานอัลลอฮุอักบัรไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นก่อนเลยพูดถึงอัลกุรอานก่อนความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์อัลลอฮ์อัลเราะห์มานที่มีแก่มวลมนุษย์ก็คือการที่พระองค์สอนอัลกุรอานกับเราพระองค์ไม่ได้บอกว่าทรงให้นู่นทรงให้นี่ทรงสร้างเราทรงสร้างเราเนี่ยระบุหลังจากที่พระองค์บอกว่าสอนอัลกุรอานอัลเราะห์มานอัลลามัลกุรอานคอละกัลอินซานคอละกัลอินซานสร้างมนุษย์เนี่ยในซูเราะตุรเราะห์มานجاء بعد علم القرآن สร้างมนุษย์เนี่ยถูกพูดถึงหลังจากที่พระองค์บอกว่าสอนอัลกุรอานก่อนหมายความว่าชีวิตของเราไม่มีความหมายถ้าไม่ผูกโยงกับอัลกุรอานุลกะรีมชีวิตของเราจะกลับไปสู่สวรรค์ไม่ได้ถ้าหากไม่ใช้อัลกุรอานุลกะรีมที่อัลเราะห์มานประทานให้กับเราเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺอักบารวิธีการที่เราจะปกป้องตัวเองจะสู้กับชัยฏอนอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าวะมันยะชูอันซิกริรเราะห์มานนุกัยยิดละฮูชัยฏอนฟะฮุวะละฮูกอรีนอัรเราะห์มานอีกแล้วจะสู้กับชัยฏอนก็ต้องพึ่งอัรเราะห์มานใครก็ตามที่อ่อนแอบกพร่องในการรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาก็จะให้ชัยฏอนมาเป็นบัดดี้ในการใช้ชีวิตกับเขาวัลอัยาซุบิลลาฮิมินซาลิกซุบฮานัลลอฮ์สวรรค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้สำหรับบ่าวของพระองค์นั้นพระองค์บอกว่าจันนาติอะดนินัลลตีวะอะดัรเราะห์มานุอิบาดะฮูบิลฆอยบอินนะฮูกานะวะอ์ดุฮูมะตียาلا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا สวรรค์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผู้ทรงชื่อว่าอัลเราะห์มานได้สัญญาเอาไว้กับบ่าวของพระองค์มันจะต้องมาอย่างแน่นอนพวกเขาจะไม่พบกับสิ่งที่เลวร้ายในสวรรค์อีกต่อไปพวกเขาจะพบแต่ความสุขوَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيَّةً จะมีความสำราญทั้งเช้าเย็นมาหาพวกเขาทิลกัลญันนะห์นั่นแหละคือสวรรค์นูริซุมินอิบาดินามันกานะตะกียะอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้เป็นมรดกกับคนที่มีความตักวาต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งอัลกุรอานอัลกุรอานที่มีอิทธิพลสำหรับคนที่มีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำเร็จกับคนที่มีความยำเกรงต่อพระองค์เท่านั้นอัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลาไรบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนอินนัลลอฮ์วะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมุตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมإنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغناءاللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا رحمن يا رحيم
يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون